สวัสดีครับพบกับวิชาคณิตศาสตร์ป.6กับมัสเตอร์ต้นนะครับสำหรับคลิปนี้มัสเตอร์จะมาพูดถึงเรื่องการหาตัวหารร่วมมากหรือหรม.ครับตัวหารร่วมมากหรือหรม.คือจำนวนนับที่มากที่สุดที่สามารถนำไปหารจำนวนตั้งแต่2จำนวนขึ้นไปพร้อมกันได้รวมตัวทั้งหมดสำหรับการหาหรม.มี2วิธีคือ 1. การแยกตัวประกอบ 2. การตั้งหารสั้นเรามาดูวิธีการแยกตัวประกอบกันนะครับเช่นการหาหรม.ของ24และ36สำหรับ24นะครับเราแยกตัวประกอบได้เป็น24เท่ากับ2คูณ2คูณ2คูณ3และ36เราแยกตัวประกอบได้เป็น36เท่ากับ2คูณ2คูณ3คูณ3จากการแยกตัวประกอบของเรานะครับเราจะได้ว่า24และ36เนี่ยนะครับมีตัวประกอบร่วมกันคือ2 2และ3หลังจากนั้นนะครับเรานำตัวประกอบร่วมทุกจำนวนที่ได้นะครับมาคูณกันดังนั้นหรม.ของ24และ36คือ12นั่นเองนะครับสำหรับวิธีการตั้งหารสั้นนะครับเช่นการหาหรม.ของ24และ36สำหรับหรม.จำนวนเฉพาะที่จะนำมาเป็นตัวหารจะต้องสามารถหารทุกจำนวนได้ลงตัวนะครับหากไม่มีจำนวนเฉพาะใดๆที่หารได้แล้วการหารสั้นนั้นจะหยุดทันทีและหรม.ที่ได้จะเกิดจากการนำตัวหารทุกจำนวนมาคูณกันนะครับต่อไปเราไปดูกันเลยให้นำ24และ36ตั้งหารสั้นนะครับ24และ36สามารถหารด้วย2ได้เท่ากับ12และ18ต่อไป12และ18สามารถหารด้วย2ได้เท่ากับ6และ9 6และ9สามารถหารด้วย3ได้เท่ากับ2และ3สังเกตนะครับตัวหารร่วมของ2และ3คือ1ไม่ต้องหารต่อเนื่องจากไม่มีตัวหารใดมาหาร2และ3ได้ลงตัวแล้วฉะนั้นนะครับนำตัวหารทุกจำนวนมาคูณกันจะได้2คูณ2คูณ3เท่ากับ12นะครับดังนั้นหรม.ของ24และ36คือ12นั่นเองครับในคลิปนี้เราก็ได้เรียนรู้วิธีการหาตัวหารร่วมมากกันไปแล้วทั้งวิธีการแยกตัวประกอบและวิธีการตั้งหารสั้นอย่าลืมกลับไปทบทวนบทเรียนกันนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ